นะครับผมโอ้สาธุครับผมนี่นั่นๆๆนี่ชื่อแกนี่ครับลำเสร็จงูก็มาเลยเนาะโอ้โหมาครับละจากศีล8มาเป็นศีล5กับพ่อพอมีลูกสิมีก้อนมีล่ำแล้วตามคำที่ลูกบอกไว้ซึ่งมันเป็นการคิดศีลพอหนึ่งใน8ขอเพราะฉะนั้นมื้อนี้ลูกสิขอละขอถือแค่ศีล5พ่อมีขออโหสิในการล่ำการร้องการป้อนการล่ำบวงสรวงบำบวงที่ยังเป็นไปด้วยดีให้ลูกควรงามๆอย่าให้อยากอายเพิ่นเด้อพอเด้อลูกอยากอายเพิ่นแต่นี่กับลูกควรบ่งามเขาเฮ็ดตัวแป้งตัวให้เต็มปานนี้มื้อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องควรให้พ่อให้แม่เบิ่งแล้วสิขอตัวเลขจากแม่แม่บุญสุขคอยนี่ให้เห็นชัดๆสิขอเลขใหญ่มื้อวันที่30ท่านว่า 2,565 ให้เพิ่นมีเงินมีค่ำมีทองมีของกินของท่านใช้ปีใหม่เบิดสุขสุขคนขอให้พ่อแตก3ตัวท่านพ่อแตก3ตัวลูกสีจับชุดใหญ่นั่งล่ำเก้ายังอีกผลไม้เก้าบายสีเก้าชุดเก่าเสร็จคือเก่านี่ล่ะพ่อเด้อสาธุครับสาธุครับสาธุครับก็มีสีมาขอโชคขอลาบนะครับผมขอโชคขอลาบหลายท่านนะครับอนุโมทนากับทุกท่านนะครับผมเลขนะงวดนาฟ้อนทุกคนพอเฮาได้เว้าไว้แล้วว่ากันเฮาถือทั้งสีฟ้อนค่ะเขาฟอนแล้วเขาจังมาขอเอาตัวเลขน้ำเพลินเพราะว่าเขาต้องไปแก้ก่อนเนาะครับผมมาขอเอาตัวเลขน้ำเพลินเขาต้องพากันแก้ก่อนแก้แล้วจังแก้แล้วเขาจังคอยมาขอเพิ่นจังคอยสิคือเจี๋ยมาซองยานะคะให้เนียนThank you.
ทั่วข้ามฟ้อนยงยง
ำอยู่จากดวงสวงตัวใหญ่ยนเป็นยังไงได้เต็มเออสิเบิ่งตัวยังไงทั้งนานี่ล่ะสี่ห้าเจ็ดพุ่นน่ะเงินบ่คือกันบ่เห็นอยู่ในอ่างอันในบ่อน้ำอันซักซีดนั่นคอยเห็นเลขที่กับเลขหาแต่ว่าตอนคอยรูปหญ้านั่นคอยเห็นเลขเจ็ดแต่ว่าท่านได้เบิ่งคักเต็มน่ะพาให้มุ่งเจ้าอยู่นี่โอ้ยเนาะเต็มแล้วค่ะเอ้ยสาธุได้ง่ายทุกขาได้ใส่ปีใหม่ให้เด้อสาธุเด้อปู่ย่าเอ้ยย่ำกันเบิ้นเบิดมือกับฟ้อนอยู่เก่ามือย่ำกันขึ้นสายหนังให้เบิ้งอีกเก่าขึ้นมี FC ติดต่อว่าย่ำได้ละเพิ่นถ่ายแล้วค่ะเอามาได้เลยค่ะอนุญาตค่ะเอาหนังมาใช้นะครับเนาะเอาหนังมาใช้กับอนุญาตเด้อค่ะแต่ว่าแจ้งมือล่วงหน้าแน่ค่ะอาเทียมมีปูมาเห็ดหยังมันจังสิบ่ชนกันเนาะค่ะครับเพราะว่าผู้เพิ่นได้โชคใหญ่นี่หลายค่ะผู้เพิ่นแตก3ตัวมือเว้นมือกันหลายซ่องเอาแต่หมดเพิ่นแล้วเห็นเป็นตัวไหนครับเจ๊4 5 7เหรอครับ4 5 7ค่ะ4 5 7 FC ซ้อมกันด้วยเห็นตัวเดียวกันเนาะสำหรับสายหน้าผากเนาะค่ะเบิ่งเอาหน้าผากเดี๋ยวเบิ่งหน้าผากแล้วจังให้เพิ่นพาไปซ่อมยาคันแม่นมันสิเป็นตัวเดียวกันคือหวดบางหันเนาะค่ะอยู่หน้าผาก1ซี่อยู่ยาเฮากัน1ซี่ครับค่ะถ้ามันแม่นเพิ่นสิให้เป็นตัววันนี้ก็เป็นแนวทางของเจร้านกาแฟนะครับผมวันนี้เจ๊ได้ฟ้อนถวายปู่ย่านะครับผมตัวเลขน้องเมย์ก็คือ679นะครับหน้าผากเจ๊ก็คือ457นะครับแล้วก็2524 45นะครับผมครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ FC ครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ